เสียงมันจะไม่สะท้อนจะไม่ก้องกังวานตอนที่เรายังไม่ได้ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบเสียงให้ทุกคนดูตอนนี้ยังไม่ใส่นะทุกคนลองฟังเสียงดูว่ามันเป็นยังไงสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการอัดเสียงกีตาร์โปร่งนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะมันเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในการอัดกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวนี้มันเรียกว่าแผ่นปิดซาวโฮนถอดออกให้ดูนะมันเป็นแผ่นยางกลมๆแบบนี้นะครับผมสั่งมาจาก Lazada นะครับไม่กี่บาทหรอก40กว่าบาทนะครับนี่กลมๆดำๆบีบงอได้นะครับบีบงอได้แบบนี้เลยนี่นะครับก็เป็นยางนี่แหละเวลาใส่เนี่ยก็จับยัดเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือเราก็สั่งมาตามขนาดของกีตาร์เราอะนะครับมันก็จะมีไซส์ของมันบอกอยู่ว่ากีตาร์ไซส์นี้กี่นิ้วใช้รูขนาดเท่าไหร่นะครับพอปิดไปแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรมันจะช่วยให้กีตาร์เสียงแย่ลงนะครับในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเราฟังเสียงโปร่งเสียงมันจะไม่สะท้อนจะไม่ก้องกังวานตอนที่เรายังไม่ได้ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบเสียงให้ทุกคนดูตอนนี้ยังไม่ใส่นะทุกคนลองฟังเสียงดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอใส่หูฟังนิดนึงจะได้ยินเสียงชัดๆเช็คๆตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบแจ็คนะตอนนี้ยังไม่ได้เสียบแจ็คกีตาร์เดี๋ยวลองดีดให้ดูนะครับปรับไมโครโฟนลงมาถ้าเราต้องการจะอัดกีตาร์โปร่งแบบอะคูสติกก็คือกีตาร์โปร่งธรรมดาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เสียบแจ็คนะใช้ตัวเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยใช้แล้วจะทำให้เสียงมันอู้ด้วยซ้ำนะครับใส่เข้าไปทึบรู้สึกได้เลยว่าเสียงเบาลงเสียงเบสเสียงก้องเสียงไม้ของกีตาร์เนี่ยหายไปเลยลองฟังดูโอเคไหมเสียงก็จะเป็นแบบนี้อะนะครับก็คือเสียงที่ได้จากกีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเสียงเราเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็คือกีตาร์ไฟฟ้าแบบไม่เสียบแอมป์อะเหมือนมันดังช่องแช่งช่องแช่งนะครับคือเสียงมันไม่ดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราถอดออกเนี่ยมันก็จะเป็นกีตาร์โปร่งที่เสียงดีแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำว่าทำไมเขาถึงใส่กันในกรณีที่เอากีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับเสียบแจ็คเสียบนี่เสียบเข้าที่มิกนะทุกคนลองฟังดูเป็นไงนา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 
นี่ไงตอนนี้จะรู้สึกว่ากีตาร์มันจะดูหึ่งหึ่งหน่อยนะครับซึ่งถามว่าเวลาเราไปเล่นดนตรีตามที่ต่างๆเนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเสียงที่มันออกจากรูซาวโฮเนี่ยมันอาจจะมารบกวนที่ชุดคอนแทคกีตาร์ตรงนี้ถ้าเราต้องการจะได้เสียงจากกีตาร์โปร่งไฟฟ้าจริงๆแบบไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปลองฟังเสียงดูนะครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสียงมันได้เนี่ยต่างกันมากไหมนะเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะเคลียร์เหมือนผมว่านะในความรู้สึกผมว่ามันเคลียร์ใสกว่านะครับมันไม่มีเสียงหึ่งๆออกมาแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นซาวด์ที่มีอะคูสติกของกีตาร์โปร่งด้วยเนี่ยเราก็จะต้องถอดออกแล้วก็อัดด้วยไมค์นะครับแต่ถ้าเป็นการอัดด้วยเสียบปิกกิ้งแบบเนี้ยแล้วก็อัดเสียงเข้าโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยผมจะแนะนำว่าใส่ตัวเนี้ยผมว่าเสียงดีกว่านะครับเวลาตีคอร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่หึ่งหึ่งอ่ะเสียงมันจะไม่แบบเสียงว่องว่องมันจะหายไปนะครับทำให้เราเหมือน EQ เสียงได้ง่ายขึ้นนะครับเสียงว่องว่องมันจะหายไปโอเคไหมโอเคนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะฮะแค่นี้ละกันนะครับกับเจ้าตัวแผ่นปิดซาวโฮนนะครับตัวนี้นะครับก็ลองหาซื้อมาเล่นกันดูได้นะครับราคาไม่แพงนะครับใน Lazada นะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยก็40กว่าบาทนะครับลองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายคลิปละกันที่ผมสั่งมานะว่าก็เป็นร้านที่ผมสั่งมาแหละจากจีนก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ7วันน่ะก็มาถึงละนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวกันแต่เพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวิดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับส่งท้ายคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ